วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดภารกิจแรกชัดชาติชนหมัดวิโรจน์ถือแผนที่ล่องเรือสำรวจคลองลาดพร้าวชี้จุดปัญหาเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วนวันที่23พฤษภาคม2565ที่วัดลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยว่าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางเขตวังทองหลางเขตลาดพร้าวและเขตจตุจักรลงพื้นที่และนั่งเรือสำรวจคลองลาดพร้าวและนำเสนอนโยบายป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อนายชัชชาติและนายวิโรจน์ได้พบกันต่างยิ้มแย้มจับมือทักทายและกอดแสดงความยินดีพร้อมทั้งยังทำท่าชนหมัดเพื่อแสดงถึงการพร้อมร่วมมือกันทำงานให้กับกรุงเทพมหานครจากนั้นนายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ครั้งแรกว่าวันนี้ตนยังไม่ได้รับรองเป็นผู้ว่ากรุงเทพอย่างเป็นทางการแต่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนถามมาคือเรื่องน้ำท่วมซึ่งจุดที่มีปัญหามากคือคลองลาดพร้าวในเรื่องการระบายน้ำเนื่องจากปลายทางเป็นอุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงที่อยู่ตรงคลองแสนแสบซึ่งมีกำลังดูด60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายชัชชาติกล่าวต่อว่าเมื่อ22พฤษภาคมตนกับนายวิโรจน์ได้พูดคุยกันแล้วว่าพร้อมที่จะร่วมมือกันจึงถือโอกาสมาคุยกันด้วยเลยนายวิโรจน์ได้ฝากนโยบายไว้12ข้อต้องดูว่าจะช่วยปฏิบัติได้อย่างไรซึ่งทุกอย่างเป็นข้อเสนอที่ดีมีคุณค่าตนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสุดท้ายเราร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตนายชัชชาติกล่าวต่อไปว่าจะไปทุกที่หากพื้นที่ไหนเกี่ยวข้องกับว่าที่สกพรรคไหนก็จะเชิญมาคุยและร่วมลงพื้นที่ด้วยเพราะจะทำให้เข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นโดยเย็นนี้จะไปที่คลองเตยได้เชิญว่าที่สกเขตคลองเตยแล้วซึ่งหลักการคือพยายามให้เกียรติและคุยปัญหากันนายชัชชาติกล่าวอีกว่าตนคิดว่าสกที่อยู่ใกล้เขตกันแม้จะอยู่คนละพรรคก็ต้องคุยกันเพราะปัญหาคล้ายกันตนอยากเห็นกรุงเทพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเห็นต่างกันได้แต่อย่าไปทะเลาะกันเพราะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อประชาชนเหมือนกันวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะร่วมมือกันโดยไม่คิดถึงพรรคแต่คิดถึงคนกรุงเทพเป็นหลักตนคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งและจะสร้างบริบทการเมืองใหม่ที่เราอาจไม่ค่อยได้เห็นอีกทั้งบทบาทสกต่อไปจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อถามว่ามีแผนจะชวนกับนายวิโรจน์มาเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกันทำงานหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าคิดว่าจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องเทคนิคและนโยบายมากกว่าเพราะอนาคตของนายวิโรจน์ยังอีกไกลคงไม่ใช่จะเป็นแค่รองผู้ว่ากรุงเทพหรอกผมยืนยันว่าสามารถทำงานกับสก.ทุกพรรคแค่บังเอิญมาลงพื้นที่เขตลาดพร้าวและเย็นนี้จะลงพื้นที่คลองเตยก็ต้องไปพบกับสก.เขตคลองเตยเราไม่ได้เลือกพรรคเราเป็นอิสระโดยนโยบายของอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพคนใดมีประโยชน์เราจะนำมาปรับใช้ส่วนการมาลงพื้นที่ร่วมกับนายชัชชาติถือว่ามีความพร้อมเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพแล้วใช่หรือไม่นั้นนายวิโรจน์กล่าวว่าตนมาช่วยในเชิงนโยบายเช่นวันนี้มาดูเรื่องเปิดปิดประตูระบายน้ำซึ่งเห็นตรงกันกับนายชัชชาติว่าเราจะทำให้มันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรการบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำจะคิดเฉพาะแพ็กเกจเดียวไม่ได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ